ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแกะรอยอาชญากรรมนะคะวันนี้ประจำวันที่10กันยายน2563ค่ะซึ่งแกะรอยอาชญากรรมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้นะคะคนในประเทศเองเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาวิตกกังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานั้นทางกรมควบคุมโรคแล้วก็สคบได้มีการแถลงนะคะกรณีที่พบผู้ป่วยรายใหม่นะคะซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราไม่มีคนติดเชื้อในประเทศมา100วันพอดีนะคะนั่นก็ทำให้ตอนนี้มีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะชายซึ่งเป็นดีเจนะคะแล้วก็มีการไปทำงานในหลายสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพระราม8นะคะพระราม5แล้วก็ยังมีย่านถึงข้าวสารด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็กำลังรอผลการตรวจนะคะบุคคลแล้วก็กลุ่มที่อาจจะมีความใกล้ชิดนะคะหรือว่าสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะจากผู้ป่วยรายนี้แต่ว่าความวิตกกังวลนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าชายคนนี้ไปติดเชื้อไปรับเชื้อมาจากที่ไหนเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปกลับจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีการแพร่ระบาดแต่อย่างใดดังนั้นคำถามต่างๆนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะว่าเชื้อตัวนี้มีการฟักตัวหรือว่าอยู่ในประเทศมานานแค่ไหนแล้วนะคะนั่นก็ต้องรอนะคะว่าจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีการแพร่เชื้อเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีความกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงนะคะหรือว่าแม้แต่โรงเรียนเองเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์นะคะประกาศของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการหลังจากที่มีข้อมูลว่าผู้ป่วยรายนี้ได้ไปส่งบุตรนะคะที่โรงเรียนก็ทำให้โรงเรียนนั้นต้องมีการประกาศหยุดไปซึ่งต่อมาทางเรียนเองก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าการปิดประกาศก็เป็นมาตรการในการควบคุมปกตินะคะเพราะว่าต้องมีการทำความสะอาดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนะคะไม่ได้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดอันนี้เป็นกรณีเคสนะคะที่ติดเชื้อภายในประเทศแต่ว่าตอนนี้นอกจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่น่ากังวลนะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะอย่างที่เมียนมาเองนะคะซึ่งก็นำมาซึ่งความกังวลใจนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมียนมานั้นนะคะเริ่มที่จะกลับมาน่ากังวลอีกครั้งนึงเพราะว่าตัวเลขนะผู้ที่ติดเชื้ออย่างวันนี้นะมีผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่เมียนมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง120คนแล้วก็การติดเชื้อในประเทศจะมีมากกว่า 2,000 คนแล้วทำไมเราต้องกังวลนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนที่ไทยเรานั้นอยู่ติดกับชายแดนพม่านะคะก็มีหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็การลักลอบนะนำคนเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายนะมีเยอะมากนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันแล้วนะว่าด่านต่างๆก็มีการปิดไปนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายเพราะอะไรนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วมีเชื้อหรือไม่แล้วก็เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการกักกันตัวนะคะดังนั้นโอกาสที่แรงงานกลุ่มนี้ถ้าหลุดลอดเข้ามาในประเทศแล้วก็ไปอยู่ตามสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างๆเนี่ยแล้วเกิดมีเชื้อไปแพร่เชื้อเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะคะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะกรมควบคุมโรคแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดในประเทศที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจึงต้องมีมาตรการนะในการที่จะป้องกันแล้วก็สกัดกั้นกลุ่มคนเหล่านี้นะซึ่งเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการเปิดเผยในเรื่องของมาตรการที่จะยกระดับความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะนั่นก็คือทั้งเรื่องของการปิดด่านนะแล้วก็เพิ่มนะคะรถในการที่จะเข้าไปตรวจนะคะคนที่อาจจะอยู่ใน
แถบชายแดนนะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดชุดเคลื่อนที่นะคะจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะเข้าไปลาดตระเวนนะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้แรงงานเหล่านี้ลักลอบเข้ามานะคะทางนี้ก็เป็นการป้องกันในเบื้องต้นแต่ว่าที่น่ากังวลนะก็คือก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานเข้ามาว่าจริงๆแล้วอาจจะมีสถานประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการบางแห่งนะที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็จ้างให้มีการขนแรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่งก็น่ากังวลนะถ้าหากว่าแรงงานเหล่านี้เข้ามาแล้วก็มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเทศเรานั้นกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นความกังวลที่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หากใครที่พบเห็นเบาะแสก็ควรที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็ประชาชนนะในพื้นที่ชายแดนหรือว่าแม้แต่คนในประเทศเองก็อย่างที่สคบ.เขาขอความร่วมมืออย่างตลอดนะก็คือไม่กัดตกนะก็คือต้องมีการป้องกันนะคะในจะป้องกันตัวเองนะไม่ให้มีโอกาสในการที่จะรับเชื้อนั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะการล้างมือนะหรือว่าการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดด้วยนี่ก็จะช่วยนะในเบื้องต้นด้วยค่ะนี่ก็เป็นแกะรอยอาชญากรรมวันนี้ที่นำมาพูดคุยกันค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN